ถั่วเขาเย็นแล้วเขาจะกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับถั่วลิสงอบนะคะกรอบมากเหมือนเอาไปทอดเลยสูตรนี้เอาไปอบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้แป้งด้วยค่ะวัตถุดิบน้อยมากเลยนะคะกรอบสุดๆทำง่ายมากๆเอาไว้เป็นของว่างทานเล่นที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะเรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะเจ๊ปันใช้ไข่2ฟองแบบนี้ตามด้วยน้ำตาลความหวานมากน้อยชอบเท่าไหร่ใส่ลงไปได้เลยค่ะเกลือเล็กน้อยคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะน้ำตาลเกลือไข่ละลายดีแล้วใส่ถั่วลิสงลงไปเลยถั่วลิสงเจ๊ปันเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะไม่ต้องแช่แค่ผ่านน้ำล้างให้สะอาดก่อนใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้ถั่วลิสงเคลือบตัวไข่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะให้เข้ากันเลยแบบนี้คลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเจ๊ปันเอามาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้หรือจะเป็นหม้ออบลมร้อนหรือเตาอบใดๆก็ได้นะคะใส่กระดาษอันนี้นะคะกระดาษรองแล้วก็เทถั่วลงไปเลยค่ะนำมาอบในหม้อทอดได้เลยตั้งไว้ที่20นาทีนะคะความร้อนประมาณ120องศาเรามาดูผลงานกันค่ะโอ้โหว้าวเสร็จแล้วก็เอาออกมาเลยนะคะเป็นแผ่นเลยหน้าตาดีมากๆได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหถั่วเขาเย็นแล้วเขาจะกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะกินง่ายมากๆกรอบมากเลยสำหรับคนที่รักสุขภาพไม่ต้องใช้แป้งเลยนะคะอยากกินถั่วอบแบบไม่ต้องทอดด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ค่ะรับประกันความอร่อยกรอบอร่อยมากๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานถั่วอบกรอบๆก่อนฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ